ณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยครับและช่วงแรกของรายการในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่กลางจังหวัดนครปฐมครับคือวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารครับที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรมีสถาปัตยกรรมอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับสำหรับเรื่องราวความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีย์อาจกล่าวได้ว่าในทางโบราณคดีบริเวณที่ตั้งนั้นเคยมีร่องรอยของศาสนสถานในศาสนาพุทธขนาดใหญ่เมื่อครั้งจังหวัดนครปฐมยังเป็นเมืองศรีวิชัยในสมัยทวารวดีเมื่อประมาณ 1,500 ปีร่วงมาแล้วโดยมีตำนานเล่าขานครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปทรงส่งทูตมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิมีการสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาได้มีการอัญเชิญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเจ้าอโศกขุดค้นพบในอินเดียและแจกจ่ายให้สมณทูตที่ไปเผยแพร่ศาสนาในเมืองต่างๆนำไปด้วยพระปฐมเจดีย์องค์แรกนี้สร้างเป็นทรงพระบาทคว่ำสูง18วา2ศอกสันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศักราช 1,100 หรือหลังจากนั้นไม่นานต่อมาพระปฐมเจดีย์องค์เดิมก็ผุพังกลายเป็นเนินดินขนาดใหญ่จนราวพุทธศักราช 1,800 พระเจ้าศรีสัทธารัตนมณีลังกาทวีปเจ้านายพระองค์หนึ่งในราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยซึ่งทรงทุดงไปถิ่นต่างๆผ่านอินเดียไปถึงลังกาเมื่อเดินทางกลับมาขึ้นเรือพบเนินดินที่เป็นพระปฐมเจดีย์องค์แรกจึงได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นใหม่บนเนินนั้นเป็นเจดีย์ยอดปรางสูง42วา2ศอกพระปฐมเจดีย์องค์ที่2ของพระเจ้าศรีสัทธาถูกทอดทิ้งอยู่ในป่าหลายร้อยปีจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดก่อนครองราชทุดงไปพบเข้าทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์ใหญ่กว่าทุกเจดีย์ในประเทศไทยหรือในประเทศใกล้เคียงจึงทรงคิดที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์แต่มิอาจสำเร็จดังพระประสงค์พระปฐมเจดีย์จึงถูกทิ้งร้างต่อไปจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชทรงระลึกถึงพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่ทุดงไปพบจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ทรงลังการูประฆังความมีความสูงถึง120เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางรอบฐานวัดได้60เมตรครอบเจดีย์องค์เดิมไว้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานนามพระเจดีย์แห่งนี้ว่าพระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นี้ได้ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาอาศัยอยู่รอบด้านทรงขุดครองเจดีย์บูชาจากองค์พระมาเชื่อมต่อครองมหาสวัสดิ์ทำให้การเดินทางไปนมัสการและการนำสินค้าไปขายได้สะดวกขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ได้สร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านใกล้องค์พระขณะนั้นราษฎรในย่านใกล้เคียงนี้นิยมไปนมัสการพระแท่นดงลังที่กาญจนบุรีจึงเปลี่ยนมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ที่เดินทางได้สะดวกกว่านับแต่นั้นมาต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองจากนครเชสีมาเป็นนครปฐม
ทรงตัดถนนรอบองค์พระและสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาสร้างพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่แปรพระราชฐานและฝึกซ้อมเสือป่าทำให้นครปฐมรุ่งเรืองมากขึ้นต่อมาจากการศึกษาค้นคว้าของนักประวัติศาสตร์มีความเห็นว่าชื่อขององค์พระที่มีความหมายว่าเป็นพระปฐมเจดีย์แห่งแรกในประเทศไทยนั้นไม่น่าจะใช้คำว่าพระปฐมน่ามาจากคำว่าพระประฐมซึ่งหมายถึงพระพุทธไสยาสน์ซึ่งก็มีหลักฐานปรากฏว่ามีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์บางก็ว่าพระเจดีย์องค์นี้เดิมขอมเรียกว่าพระธมซึ่งคำว่าธมแปลว่าใหญ่เช่นเดียวกับนครธมซึ่งเป็นนครหลวงไม่ได้หมายความเป็นปฐมเจดีย์ของย่านนี้ศิลปะปูนปั้นนะครับเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของช่างไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับเป็นการปั้นด้วยมือสดๆหรือที่เราเรียกว่าเป็นการปั้นขึ้นรูปด้วยมืออันนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราเลยก็ว่าได้เป็นการอัดปูนลงบนแม่พิมพ์รูปลายครับแล้วตกแต่งผิวรอบนอกเพื่อความสวยงามช่วงสืบสานต่อยอดในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการสืบสานศิลปะปูนปั้นของสกุลช่างเมืองเพชรกันครับไปติดตามกันเลยในช่วงสืบสานต่อยอดครับงานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชรถือเป็นงานประณีตศิลป์ในกลุ่มช่างฝีมือที่มีมาก่อนสมัยอยุธยาความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชรเริ่มต้นตั้งแต่กรรมวิธีผลิตปูนความพิถีพิถันในการสร้างงานการออกแบบลวดลายที่มีความพริ้วไหวมีการแทรกแนวคิดค่านิยมของช่างเมืองเพชรอยู่ในผลงานที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยหลักฐานที่ปรากฏในจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่นั้นเป็นงานปูนปั้นที่สร้างสรรค์ขึ้นตามคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาดังปรากฏตามโบราณวัตถุโบราณสถานและการปั้นประดับศาสนสถานต่างๆที่มีความเก่าแก่ในยุคทวาราวดีราวพุทธศตวรรษที่12ถึง17งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชรเริ่มมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจากปลายอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่4ได้ปรากฏรวบรวมผลงานและจดบันทึกผลงานปูนปั้นช่างสกุลเมืองเพชรไว้อย่างเด่นชัดสิ่งแวดล้อมในวัดนั่นก็คือปูนปั้นแทบทุกวัดอ่ะ เป็นปูนโบราณนะปูนซ้อมมือนะ เอาทำมาแต่ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วผมเป็นอีกวัดแล้วผมเป็นช่างเขียนอยู่ตรงนั้นแบบเขียนภาพอะไรต่ออะไรเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยเสด็จไปที่วัดสบัวผมเป็นเด็กวัดอยู่เขาก็แบบองครักษ์เยอะแยะผมก็มันแบบเทียบไม่ได้ต้องดูรอดกำแพงไปมีเสมาอยู่องค์เดียวที่ท่านสนใจมากที่สุดแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวแต่กลับไปนะผมจะไปดูสงสัยฝังเพชรฝังพลอยไว้แน่ๆเลยแกดูนานเหลือเกินแบบเด็กอะแต่คิดก็คิดไม่ออกแกดูพ่ออะไรมันก็ไม่สวยก็ไม่สวยนะภาพผมถ่ายไว้เป็นที่เป็นตัวอาจารย์ตัวแรกเลยกนกตัวนี้มันมีทั้งหมด8กนกสวยมากตัวนั้นแล้วมันสอนได้เลยว่านี่นะชั้นประถมนี่นะชั้นป.1นี่นะชั้นป.4นี่ชั้นมัธยมครบครับเบ่งเต็มที่ตัวที่8เต็มเลยนะฮะกนกกนกกนกแบบอยุธยาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองที่ช่างปูนปั้นอยู่คู่กับเมืองเพชรมาอย่างยาวนานซึ่งช่างปูนปั้นตั้งแต่โบราณกาลสืบมาจนปัจจุบันมีส่วนช่วยในการสร้างบ้านแปลงเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาโดยลำดับ
ความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของผลงานปูนปั้นสกุลช่างเพชรบุรียังเป็นเครื่องจูงใจให้บรรดาผู้ที่สนใจศึกษาใฝ่รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและผู้ที่หลงไหลในงานปูนปั้นเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับลวดลายที่งดงามของปูนปั้นการออกแบบที่ลงตัวการแทรกเนื้อหาแนวคิดลูกเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีทั้งผลงานยุคเก่าและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ที่ผสมผสานแนวคิดได้อย่างลงตัวคือลายเมืองเพชรเนี่ยอิสยาเนี่ยเขาเรียกว่าผมเรียกของผมเองนะเดือยไก่ใบบิดด้วยไก่หมายความว่ามันจะมีเป็นขีดไอ้เงี้ยงเบ็ดเข้าใจไหมฮะแล้วใบมันจะบิดไปห่อพลิกแบบใช้ผ้าสะบัดนะอย่างสมัยใหม่เนี่ยเขาตัดเงี้ยงออกเดือยออกแล้วก็ไอ้ใบพับใบอะไรไม่มีคือรัตนะนี่นะที่คนฟ้ามานะแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันเรียนยากเอาไปทำที่ไหนมันไม่พอกินเนื้อที่เท่ากันแต่ความลึกซึ้งผิดกันปูนปั้นเมืองเพชรเป็นงานศิลปะที่มีความคงทนจึงเป็นที่นิยมทำกันต่อมาวัสดุที่ใช้สามารถหาได้ในท้องถิ่นซึ่งปูนขาวโบราณจะทำจากเปลือกหอยกระดาษฟางกาวหนังน้ำตาลโขลกด้วยครกจนละเอียดแล้วนำไปปั้นงานปูนปั้นจึงเป็นงานช่างผู้ที่ทำงานปูนปั้นสามารถเลือกทำเป็นอาชีพหนึ่งได้เพราะเป็นอาชีพที่สร้างเงินสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและเลี้ยงครอบครัวได้อย่างดีอีกด้วยก่อนเริ่มจะปั้นเราจัดพิธีบูชาครูนะคะก็ต้องยกย่องให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ถ่ายทอดวิชานี้ให้กับเราก็ทำพิธีโดยการตั้งเครื่องเป็นเซตใหญ่เลยค่ะเครื่องบูชาแล้วก็มีการบูชาครูมีการไหว้ครูครบเครื่องแล้วก็สวดมนต์นะคะในเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเรามีหลายช่างสกุลเมืองเพชรที่เป็นช่างปูนปั้นแต่ละบ้านเขาเรียกว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีวิชาที่แตกต่างกันซึ่งตรงนั้นถ้าเราไม่นำในเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องไม่นำในเรื่องของรายได้แต่ว่ามีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้รวบรวมศิลปินที่แท้จริงของเมืองเพชรเอาไว้แล้วก็จัดอาจจะจัดเป็นโรงเรียนอาจจะจัดสอนในโปรแกรมต่างๆตรงนี้จะช่วยสืบสานอนุรักษ์อันนี้ให้สืบต่อไปได้ค่ะงานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชรมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ถูกถ่ายทอดจากลวดลายตามอย่างผลงานชั้นครูจากวัดสำคัญสมัยอยุธยาที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งวัดสำคัญที่กล่าวนี้เสมือนห้องเรียนของครูช่างและนายช่างปูนปั้นรุ่นใหม่ต่างแวะเวียนไปศึกษากันอยู่ไม่ขาดทำให้เห็นถึงความสืบเนื่องของการสร้างสรรค์งานและผสมผสานการอนุรักษ์ไว้ไปในตัวด้วยเหตุนี้จึงทำให้เมืองเพชรบุรีกลายเป็นเสมือนหนึ่งจำลองศิลปะเมืองอยุธยาที่มีชีวิตมาจวบจนปัจจุบันคุณผู้ชมรู้หรือไม่นะครับว่าชาเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานเลยในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของชากันว่ากว่าจะเข้ามาถึงเมืองไทยและจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีความเป็นมากันอย่างไรและมีชาแบบไหนบ้างไปติดตามกันเลยครับครับผมก็ต้นกำเนิดของชาจีนตามประวัติก็มีตำนานมาตั้งแต่เซินหนงนะครับหรือว่าเหยียนตี้ซึ่งเป็นจักรพรรดิเซินหนงก็เป็นผู้ที่วิจัยเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรจีนนะครับมีเซินหนงเปิ้นเฉาเยี่ยวเป็นตำราสมุนไพรจีนรุ่นแรกแล้วก็ในตำนานก็บอกว่าเซินหนงได้ทดลองชิมนะครับพืชสมุนไพรต่างๆซึ่งมีหลายชนิดที่มีพิษแล้วก็ได้ล้างพิษด้วยใบชาเพราะฉะนั้นต้นกำเนิดแต่แรกเริ่มเดิมทีใบชา
จัดเป็นยายังไม่ใช่เครื่องดื่มจากยุคเฉินหนงนะครับอาจจะร่วม 5,000 ปีหลังจากนั้นก็มีอีกหลายตำนานแต่ว่าที่ตำราหรือคัมภีร์เกี่ยวกับชาที่มีสมบูรณ์ครั้งแรกก็ในสมัยราชวงศ์ถังนะครับโดยลู่หยี่ได้เป็นผู้แต่งตำราที่เรียกว่าฉาจิงหรือคัมภีร์ชาซึ่งก็มีพูดถึงตั้งแต่การปลูกชาการปรุงชาการผลิตชารวมถึงศิลปะเกี่ยวกับชาหรือฉาอี้ต่างๆก็มีประวัติว่าคนจีนนะครับมีการแลกเปลี่ยนทางการค้าอะไรกับไทยอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็เริ่มมีประวัติมาแล้วนะครับแล้วก็มีบันทึกของทูตลาลูแบร์ในสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับเรื่องคนไทยที่มีการดื่มชากันแล้วก็น่าจะมีการแพร่หลายในยุครัตนโกสินทร์เพราะว่ามีชาวจีนอพยพรวมถึงมีตำแหน่งเป็นขุนนางในไทยนะครับก็มีการตั้งโต๊ะพระสุทาโรจาถวายในหลวงรัชกาลก่อนๆด้วยก็ถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะการชงชาของจีนนะครับตั้งแต่ยุคของราชวงศ์ถังนะครับของลู่หยี่เป็นต้นมาก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนจะเรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ซ่งแล้วก็ต่อมาจนถึงราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงชาเองนะครับในตัวศิลปะของชาเขาบอกว่าต้องมีส่วนประกอบก็คือตัวชาเองอุปกรณ์นะครับคนนะครับน้ำรวมถึงบรรยากาศต่างๆนะครับรวมถึงสภาพจิตใจด้วยจิตวิญญาณอยู่ในนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงก็มีชากวนหรือว่าโรงน้ำชาซึ่งก็เป็นการดื่มน้ำชาก็เป็นการพบปะพูดคุยกันนะครับเจรจาธุรกิจอะไรต่างๆแล้วก็จะมีการแสดงระบำลำฟ้อนรวมถึงการขับร้องต่างๆด้วยนะครับนอกจากนั้นนอกจากตัวชาเองก็ยังมีการมีชาเตี่ยนหรือว่าขนมที่ทานกับชานะครับแล้วก็มันมีความหมายแฝงต่างๆหลายอย่างนั้นอย่างเช่นการดื่มชาเขาบอกว่ารินน้ำชาจาก10ส่วนเต็มแก้วชารินสัก7ส่วนก็พออีก3ส่วนก็คือเติมน้ำใจให้แก่กันนะครับแล้วก็ชาเนี่ยนอกจากอยู่ในจีนเผยแพร่มาในไทยเผยแพร่ไปทั่วแล้วเนี่ยจากทางไปทางญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็จะไปพัฒนาเป็นศิลปะการชงชาแบบญี่ปุ่นพอมาถึงอินเดียก็มีชาอัสสัมแล้วก็พัฒนาไปถึงอังกฤษนะครับที่แล้วก็จากนั้นก็ไปทั่วโลกปัจจุบันก็คือชาและกาแฟก็เป็นเครื่องดื่มที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับ2อย่างโดยทั่วไปก็จัดแบ่งออกเป็น6ประเภทนะครับก็มีชาขาวชาเขียวชาเหลืองชาแดงชาอูหลงแล้วก็ชาดำนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของใบชาแล้วก็ความแก่อ่อนของใบชาการหมักชาการคั่วชาก็ปรุงต่างๆครับผมก็มีความเข้มข้นต่างๆไปชานี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเนื่องจากชามีคาเฟอีนก็ช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้ดีขึ้นปลอดโปร่งนอกจากนั้นยังมีพวกสารโพลิฟีนอลต่างๆนะครับก็เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระในจีนก็มีการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านมะเร็งต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินซีโดยเฉพาะพวกชาเขียวต่างๆแล้วก็พวกชาอูหลงก็มีคุณสมบัติในการช่วยเผาผลาญไขมันนะครับมีประโยชน์หลายอย่างครับก็นอกจากที่เป็นชาแบบดั้งเดิมนะครับอย่างมาเมืองไทยแล้วก็ไปถึงแต่ละท้องที่ก็มีการพัฒนาเป็นรูปแบบของแต่ละประเทศเองอย่างของไทยเรามีชาไทยที่ใส่นมแสงตาลต่างๆของชานมไข่มุกมีการพัฒนาขึ้นที่ไต้หวันหลังจากนั้นก็เผยแพร่ไปทั่วนอกจากนั้นชาก็มีรูปแบบต่างๆรสชาติของชายังไปเป็นส่วนผสมในเค้กในเบเกอรี่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเป็นขนมต่างๆที่มีการนำชาไปเป็นส่วนผสมนะครับอีกมากมายครับช่วงศิลปะบำบัดในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์สุภฤทธิ์ทวีเกียรติครับที่ได้นำวิธีการบำบัดด้วยถาทรายมาช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงศิลปะบำบัดครับถาดทรายบำบัดเนี่ยครับก็หรือว่าที่เรียกกันว่าการบำบัดในถาดทรายภาษาอังกฤษคือ sand tray therapy นะครับ sand ที่แปลว่าทราย
ทรที่แปลว่าถาเทอราปีการบำบัดการบำบัดชนิดนี้เนี่ยครับมีมานานกว่า90กว่าปีแล้วครับแล้วก็เป็นการบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับว่าได้ผลในกรณีที่กำหนดนะครับในเงื่อนไขที่กำหนดการบำบัดชนิดนี้ไม่ได้เน้นที่จะต้องพูดคุยอย่างเดียวครับเพราะว่าใช้การเล่นประกอบด้วยการเล่นเนี้ยก็คือจะได้เล่นของเล่นเหมือนอย่างที่รายล้อมอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เล่นฟิกเกอร์ตุ๊กตาของเล่นใช้ทรายในการที่จะร่วมกับการทำงานทางด้านจิตใจก็ทำให้เรื่องที่บางทีเราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกยากจะเล่าก็สามารถที่จะได้ถ่ายทอดออกมาได้แสดงออกออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมครับที่นี่เนี่ยเป็นการบริการในแบบ2ระดับด้วยกันระดับแรกก็คือการลองเล่นดูนะครับลองเล่นสะท้อนจิตใจเปิดประสบการณ์ดูไม่ได้ต้องมีปัญหาอะไรก็ได้ไม่ได้ต้องมีอาการอะไรก็ได้แต่พอมาได้ลองเล่นแล้วเนี่ยก็อาจจะได้การทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นยกระดับสิ่งที่เดิมเข้าใจอยู่แล้วให้เข้าใจมากขึ้นหรือชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นนี่คือลองเล่นเปิดประสบการณ์ในการบริการแบบที่2นะครับเป็นการปรึกษาหรือว่าจิตบำบัดความเข้มข้นต่ำนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการที่มีการซักประวัติมีการสอบถามมีการตั้งเป้ามีการประเด็นที่จะพูดคุยจากนั้นเนี่ยก็สู่การเล่นทั้ง2แบบเนี่ยครับสามารถที่จะเล่นในทางซ้ายได้เหมือนกันนะครับคือได้เล่นทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการรายละเอียดเนี่ยครับก็จะมีการแตกต่างกันไปบางวิธีการในการของการทำจิตบำบัดก็จะมีการชวนเล่นเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะมีการเล่นที่เป็นหัวข้อเฉพาะเจาะจงที่คาดว่าน่าจะช่วยทำให้เขาได้รับรู้สิ่งใหม่ๆได้รับรู้ประสบการณ์ในอดีตในแบบในมุมมองที่แตกต่างแล้วก็จะช่วยคลี่คลายปมค้างใจได้ก็การบำบัดในถาดทรายเนี่ยครับใช้ได้ทั้งกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยครับก็เด็ก3ขวบเป็นต้นไปนะครับที่หรือว่าต่ำกว่านั้นแต่ว่าต้องไม่เอาอะไรเข้าปากครับมันเพราะที่การบำบัดชนิดนี้มันจะมีของเล็กๆวัตถุเล็กๆด้วยนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นที่3ขวบเป็นต้นไปนะครับก็ได้จนถึงสูงอายุเลยครับก็สูงสุดที่มาเคยใช้บริการกับทางผมก็76นะครับนะครับแต่ว่าได้ใช้ได้ถึง อายุเยอะๆเลยครับตราบใดที่เรายังมีหัวใจของการเล่นนะครับการเล่นในแต่ละช่วงวัยเนี่ยครับก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยู่แล้วครับเช่นตอนวัยเด็กเล็กๆเนี่ยครับก็จะมักจะชอบเอาพั่วทรายตักทรายเทฝังแล้วก็ตักใหม่ย้ายกองอะไรอย่างนี้นะครับพอโตมามากขึ้นรูปแบบการเล่นก็จะเปลี่ยนมากขึ้นนะครับคือบางคนถ้าเด็กผู้ชายบางคนชอบรถยนต์ก็จะรถไถไปแล้วก็ส่งเสียงมุ้งอะไรไปนะครับอันนี้ก็จะมีความแบบว่ามันไม่ได้เล่นแบบภาพนิ่งมันจะเป็นเล่นแบบว่าแอคชั่นการกระทำนะครับแล้วก็บางคนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงบางทีก็จะเริ่มสร้างแบบแนวบ้านต้นไม้หรือว่าสัตว์เลี้ยงพอโตขึ้นมาไปหน่อยเป็นวัยรุ่นก็ผู้หญิงบางคนก็แนวออกแนวรักสวยรักงามโลกสดใสแฟนตาซีเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรอย่างนี้นะครับการบำบัดในถาดทรายเนี่ยครับโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น2แบบแนวด้วยกันนะครับแนวแรกเนี่ยทำงานกับจิตสำนึกคือผู้ใช้บริการเลือกสิ่งไหนก็คือแทนสิ่งนั้นนะครับไม่ได้มีการตีความส่วนผมนะครับจะทำงานอีกแนวนึงเป็นหลักนะครับก็คือจะทำงานในแนวเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่รู้ตัวพื้นที่ที่ทางผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ละเลยหรือจะไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าส่งผลกระทบต่อจิตสภาวะจิตของเขานะครับก็การบำบัดในถาดทรายสามารถที่จะทำงานกับพื้นที่ตรงนี้ได้เพราะว่าผ่านภาพสัญลักษณ์ครับเสน่ห์ของมันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือมันง่ายครับและมันสนุกอย่างที่สองครับในเมธอดที่แนวทางที่ครูฤทธิ์ใช้นะครับมันจะเป็นแนวทางที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่รู้ตัวและพื้นที่ที่ไม่รู้ตัวเนี่ยครับหลายๆครั้งมันส่งผลกระทบกับชีวิตเรามากๆพอได้ทำงานกับพื้นที่ที่มีรู้ตัวอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนแบบมันถูกล็อกมันตันๆไว้เนี่ยครับก็จะคลี่คลายได้มากขึ้นครับบางคนก็คลี่คลายด้วยแค่การรู้นะครับเช่นครูขาหนูไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่าแม่เนี่ยมีบทบาทกับหนูมากขนาดนี้แล้วในถาดทรายเนี่ยปรากฏว่าพอฟังจากที่ครูตีความแล้วหนูก็ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วปรากฏว่าแม่เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าของอาณาจักรในดินแดนแห่งนี้
แล้วหนูก็รู้สึกว่าแต่นี่มันถาดไฟของหนูนี่มันโลกของหนูนะหนูไม่เอาแล้วครูหนูจะมีขอบเขตที่เหมาะสมกับคุณแม่หนูจะไม่ยอมตามมากขนาดนั้นแล้วหนูจะกล้าปฏิเสธมากขึ้นเพราะว่าหนูอยากจะมีชีวิตของหนูไม่ใช่เป็นทาสให้กับราชินีของอาณาจักรนี้อีกต่อไปอะไรแบบนี้เป็นต้นครับดังนั้นก็เสน่ห์หลักๆครับก็ง่ายนะครับเข้าถึงง่ายสนุกครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ได้ทำงานกับพื้นที่ที่ไม่รู้ตัวครับประโยชน์ของการเล่นในถาดไฟครับก็เราต้องแยกก่อนว่ามันมีทั้งแบบว่าเด็กเล็กกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่นะครับประโยชน์นี้ก็จะมีความแตกต่างกันถ้าอย่างของเด็กเนี่ยมันจะเป็นในแง่ของการส่งเสริมพัฒนาการเช่นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ถ้ามีคนร่วมเล่นด้วยก็จะช่วยเรื่องภาษาสังคมร่วมด้วยนะครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้หมดทีนี้ถ้าอยากจะฝึกในแนวที่เป็นกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่นักบำบัดจะชวนเล่นอะไรที่เกี่ยวกับอย่างเช่นแบบจะเดินข้ามถนนจะยังไงอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นรูปแบบการเล่นที่แบบว่ามีถนนในถาดทรายมีผู้คนมีเมืองเราจะเดินข้ามถนนหันซ้ายหันขวาอะไรอย่างนี้นะครับมันก็สามารถที่จะใช้ฝึกได้ครับมันไปในแนวส่งเสริมพัฒนาการได้แต่ว่าผู้ใช้บริการครับส่วนใหญ่ของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ใหญ่วัยรุ่นถึงผู้ใหญ่ซะมากกว่านะครับแล้วก็วัยรุ่นถึงผู้ใหญ่เนี่ยครับก็จะได้ประโยชน์ในหลากหลายด้านนะครับอย่างแรกที่สุดเลยครับคือมันสนุกมันเป็นการบำบัดที่สนุกนะครับแล้วก็พอเวลาสนุกแล้วเนี่ยครับก็ผู้ใช้บริการก็จะร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกับรายการดีๆและเนื้อหาดีๆได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ